หน้าดำค่ำเครียดเลยเหรอคะรับผลสอบแล้วหน้าดำเลยเหรอคะเนี่ยเครียดเลยค่ะรับผลสอบแล้วเครียดเลยทีเดียวได้เกียรติ3ได้3 2ตัวแล้วก็ 3.5 อีก1ตัวที่เหลือเย้สวัสดีค่ะตอนนี้โอ๊ยหน้าดำค่ำเครียดเราอยู่บนรถแล้วนะคะก็คือเมื่อเช้าเราไปรับผลสอบไปประชุมผู้ปกครองไปมอบตัวไปจ่ายตังค่าเทอมบาแล้วก็ตอนแรกก็จะซื้อสมุดต่อด้วยแต่แถวยาวมากก็ซื้อเปิดเทอมเลยแล้วกันนะคะเอาวันก่อนไปใช้ก่อนนี่เราก็ได้ของมาได้ขนมมาอ้าวเกี่ยวกันไหมคะเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะแต่เรารีวิวให้ดูด้วยอ๋อเหรอเป็นข้าวเช้าพรุ่งนี้เพราะว่าเปิดเทอมเราต้องรีบนะคะแล้วก็ขนมฉลองนะฉลองเราได้รับผลสอบแล้วดีฉลองผลสอบที่รอคอยใช่ก็คือว่าอันนี้คือแม่เข้าไปรับให้นะแล้วเพิ่นก็นั่งรอลุ้นอยู่ข้างนอกตอนแรกเพิ่นดูผิดอันเพิ่นไปดูของเทอมที่แล้วแล้วก็เปิดมาอ้าวเทอมนี้อยู่หน้านี้ค่ะทุกคนถ้าหน้าสุดท้ายคิดว่าเพิ่นจะได้เกียรติเท่าไหร่คะคิดว่าจะได้เกียรติเท่าไหร่คะคุณพ่อได้ข่าวว่าห้องเพิ่นได้เกียรติ4กันเยอะมากเกียรติ4กันเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่เพิ่นซึ่งไม่ใช่เพิ่นใช่ไหมพอคิดว่าเกรดน่าจะดีกว่าเดิมไหมครับหรือไม่ก็เท่าเดิมครับผลที่ออกมาคือ 3.8 โอ้คือเท่ากับปีที่แล้วได้เยอะกว่าปีที่แล้วเทอมที่แล้วคะปีที่แล้วค่ะตอนม.1อะค่ะที่เป็นแบบของเทอม2ม.1อ๋อเทอม2ม.1ได้ 3.82 3.81 ได้เกรด3 1ได้3 2ตัวแล้วก็ 3.5 อีก1ตัวที่เหลือ4ค่ะใช่มั้ยใช่มั้ยนับผิดหรือเปล่าคะ 4.00 32แล้วก็ 3.5 1ตัวค่ะโอเคถือว่าใช้ได้ไม่ได้เลวร้ายคณิตศาสตร์ได้เกรด3คณิตแบบคณิตหลักเลยค่ะได้เกรด3แล้วก็อังกฤษได้ 3.5 แล้วก็คณิตเพิ่มได้3มีแต่วิชาที่เป็นไม่ถนัดทั้งนั้นเลยค่ะก็คือเป็นพวกวิชาเพิ่มเติมพวกแนวชุมนุมโครงงานแนลลีอะไรแบบนี้คือผ่านหมดนะคะไม่มีอันไหนไม่ผ่านกับตรงง่ายนะครับเท่าเดิมไม่ได้คือตาหรือว่าลดลงนิดนึงคุณแม่พอใจไหมครับคุณแม่ครับลดไปเยี่ยมค่ะเยี่ยมลดเกรดลดไปจากตอนม .10.01 อ๋อโอเคอันดับที่นี้ก็ไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าที่หนึ่งเขาก็แข่งกันแล้วใช่ไหมเพราะเขาจะใช้คะแนนรวมสะสมไปคัดตอนเข้าม .4 ใช่ไหมห้าเทอมเข้าม .4 ก็เทอมที่เรียกกระจายแล้วอ๋อเหรอคะเทอมมาถึงม .3 เทอม1นี่จะเป็นเทอมสุดท้ายที่เอาคะแนนไปรวมม .3 เทอม2ไม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วเรียนเอาเรียนเหรอถ้าคนฟังไม่ผิดนะโอเคสรุปว่าผลสอบเป็นที่พอใจไหมครับก็อยากทำให้ดีกว่านี้แต่ก็รอดูอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากทำให้ดีกว่านี้ต้องทำยังไงครับเราสัมพันธ์ออกรายการทีวีเลยนะครับต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าทุกคนอยากได้ผลสอบดีกว่านี้เราต้องทำยังไงนะครับโอ้ย ย้ำกับเพื่อนๆเพื่อนรายการทีวีนะคะ เป็นบล็อกก่อนไปเทอมที่ไปรับผลสอบเสร็จแล้วก็มาแวะช้อปปิ้งกันต่อใช่ไหมน้องเฟิร์นใช่ค่ะเดี๋ยวไปกลับบ้านเราต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปขัดรองเท้าแล้วก็ตัดผมไหมคะตัดผมด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราผมยาวไปเรียนแต่ครูก็ไม่เห็นนี่เฮ้ยวันจันทร์ก็ใส่ผมยาวไปอีกจริงเขาห้ามยาวเกินไอ้ปกเสื้อค่ะแล้วเขาว่ายาวเกินไปประมาณ2นิ้วโอ้แย่แล้วหรือ1นิ้วเนี่ยประมาณนั้นอ่ะโอเคแล้วก็ขัดรองเท้าด้วยค่ะขัดรองเท้าคือว่าวันนี้ต้องตื่นเช้าค่ะไม่ค่อยคินเลยปกติวิดเทอมตื่นสายนะคะไปเลยบ๊ายบาย